สวัสดีครับวันนี้ช่องหมอเกษตรออนไลน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้พากินพาเที่ยวนะครับวันนี้มีโอกาสได้พามาชมสวนส้มโอที่ปลูกคู่กับมะม่วงนะครับอยู่ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับวันนี้จะพามาทำความรู้จักเจ้าของสวนแล้วก็มาสอบถามความรู้ในการดูแลรักษาแล้วก็เรื่องทิศทางการตลาดนะครับว่ามีแนวโน้มราคาอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของสวนแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับลุงครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ลุงแนะนำตัวหน่อยครับผมครับก็เขาเรียกกันสวนลุงมวนนะครับที่นี่เนาะลุงมวนเนาะอยู่บ้านวังนาหมู่3ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอแสวงหาเราเนี่ยครับลุงมวนเนาะครับสวนส้มโอตรงนี้พื้นที่ประมาณกี่ไร่ครับผมสิบไร่ครับสิบไร่เนาะปลูกมาประมาณกี่ปีแล้วครับ5ปีกว่าแล้วครับ5ปีกว่าแล้วมีส้มโอปลูกคู่กับมะม่วงเนาะมะม่วงครับอันนี้เป็นพันธุ์อะไรครับมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้สีทองสีทองโอ้นี่ดกเต็มต้นเลยครับส้มโอช่วงที่แล้วมะม่วงก็ดกมากทีนี้ตอนนี้ผมตัดแต่งดกไปแล้วเพราะเดี๋ยวผมก็จะเอาออกเราเอาช่วยไปก่อนติดค่าปุ๋ยค่ายาในช่วงที่เรารอส้มโออ๋ออายุ5ปีเนาะ5ปีแต่รู้สึกว่าก็มีเดี๋ยวนะถ้านับจริงๆนี่จะถ้านับจริงๆผมเก็บไปบ้างแล้วนี่ผมเก็บไป2รอบแล้วนะโอ้นี่ดูข้างล่างยิ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะ เมื่อเดือนที่แล้วผมเก็บไปแล้ว2รอบเอาเก็บไปแล้วเก็บไปแล้ว2รอบแต่มันเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องนะต่างกันนิดๆที่สวนมีปลูกกี่พันธุ์ครับผมก็มีขาวแตงกวามีทับทิมสยามทับทิมสยามยังเล็กอยู่ตัวละคือช่วงสำคัญคือช่วงใบอ่อนเนาะใช่ช่วงใบอ่อนถ้าใบแก่แล้วก็ไม่ค่อยเป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วเรื่องโรคล่ะครับผมโรคโรคไม่แล้วไร่นึงนี่ปลูกได้ประมาณกี่ต้นครับผมดอกกำลังออกผมตัดไปเมื่อเดือนเมษาต้นนี้นะเมื่อเดือนเมษาผมตัดไปได้70ลูกต้นเก็บไปได้70ลูกผมลองเอาไว้ปกติเขาจะเริ่มออกดอกช่วงไหนครับครับที่สวนลุงจะใช้สปริงเกอร์ก็คือถ้าน้ำเราสม่ำเสมอไม่ต้องอดน้ำไม่ต้องให้ได้เลยนะผมมองว่าถ้าจะทำเพื่อเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเนาะเป็นอาชีพเนาะมันไม่ได้ผมว่าจริงๆมันควรจะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าผมว่านะถ้าเอากันให้จริงเลยครับดูตัวอย่างญี่ปุ่นก็ได้เนาะเขาจะพัฒนายาที่มันปลอดภัยขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ถึงจะแพงแต่เขาก็ใช้แล้วคุ้มใช่ครับมันคุ้มครับปลอดภัยแล้วได้ผลครับคุณจะส่งเสริมได้ด้วยไม่ใช่ว่าห้ามเนาะมันคุณจะให้ปลอดภัยไอ้คำว่าห้ามเนี่ยผมว่ามันห้ามไม่อยู่ใช่แต่เราทำยังไงให้มันถูกวิธีใช่แล้วก็ให้มันไม่อันตรายกับผู้บริโภคถูกต้องครับถูกต้องที่คิดง่ายๆครับอย่าไปคิดบวกเยอะอย่าไปคิดอย่างที่ชาวบ้านเราปลูกทับทิมแล้วหวังลูกละ 2-300 อย่าไปคิดแบบนั้นเลยผมบอกให้เลยอย่างผมเนี่ยตอนที่ผมจะปลูกผมหวังแค่กิโลละ30บาทคือตั้งเป้าไว้อย่าเราอย่าไปหวังสูงครับอย่าไปหวังสูงแล้วพอหวังสูงแล้วมันไม่ได้นะเราจะท้อใช่ๆๆนะในแปลงเนี่ยตอนที่ผมปลูกส้มโอใหม่ๆผมปลูกมะม่วงปลูกส้มโอวันเดียวกันวันรุ่งขึ้นผมปลูกมะละกอดำเนินอ๋อใช้พื้นที่ปลูกเนี่ยห่างจากสปริงเกอร์มาประมาณเกือบว่าปลูกตลอด2แนวแพงเรื่องแรกเลยถ้าที่เราดอนอยู่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรแต่แพงก็คือชุดสปริงเกอร์เนี่ยอ๋อระบบน้ำลงทุนหน่อยชุดสปริงเกอร์เนี่ยมันแต่มันก็สะดวกเนาะลงทุนครั้งเดียวแต่มันลงทุนครั้งเดียวแล้วเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันแล้วใช่ครับไม่ต้องไปไหนมาก็ช่างจะกลับมา5โมงเย็น6โมงเย็นก็มาเปิดสวิตช์ปุ๊บเราก็ตรวจเช็คหัวสปิงเกอร์เรานิดนึงแค่นั้นเองอันนี้เก็บได้ยังครับลูกเนี่ยได้แล้วครับวิธีสังเกตแล้วครับถ้าเราจะเก็บจากผิวเนี่ยครับจากผิวจะดูต่อมน้ำมันอ๋อที่สวนลุงมี 2,000 เนาะมีขาแตงกวาก็มีแต่ทองดีมันมีอยู่แค่ต้นเดี๋ยวผมพาไปดู